ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่นฟิลเตอร์นะครับกองฝุ่นคอมพิวเตอร์นะครับสั่งมาจาก Lazada นะครับร้านชื่ออะไรจำไม่ได้แม่นนะครับอันนี้ที่ผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดัดแปลงอะไรเองนะเอาเคเบิลไทยติดรัดแล้วก็ต่อกันปิดทั้งหน้าทั้งบนนะครับแล้วก็เอาแบบง่ายๆก็เอาเทปกาวปิดข้างบนนะครับครับแล้วก็นอกจากไอแผ่นฟิลเตอร์นะครับผมก็สั่งไอตัวเหมือนกับตะข่ายมันจะเป็นเหล็กนะครับเขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะครับที่ติดไอตรงในช่องสล็อตมันนะครับคือเคสเนี่ยบางรุ่นอย่างเคสผมนี่มันเคสซันแมนเนี่ยตอนซื้อมาก็1,000 กว่าหรือไงเนี่ยครับมันก็ไม่แพงมากครับไอพวกเคสถ้าไม่แพงมากนี่บางทีไอช่องที่ว่าไอสล็อตพวกนี้นะครับเวลาหักมันก็จะหักไปเลยแล้วมันก็จะใส่อีกไม่ได้นะครับนี่ผมพอดีผมไปเจอใน Lazada มามันก็สั่งมาไอ้ตัวนี้มันจะมีน็อตยึดมาด้วยนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานใช้ได้นี่ผมก็เอามาใส่ช่องที่มันว่างๆอยู่นะครับใส่แล้วก็ปิดกันแมลงกันอะไรได้ครับครับจากที่ว่าเมื่อก่อนที่ผมเอาเทปปิดไว้นะครับครับส่วนอันนี้ก็ด้านบนจะเป็นแผ่นฟิลเตอร์แต่ตามันทีหน่อยครับผมเทสเรียบร้อยแล้วครับร้อนกว่าเดิมอีกเพราะว่าตามันถี่จัดนะครับไอ้ลมที่ว่าทั้งดูดเข้าข้างหน้ามันจะเป็นดูดเข้านะครับข้างบนจะเป็นเป่าออกนะครับส่วนมากไอ้พวกคอมนี่ความร้อนมันจะขึ้นบนนะครับสรุปร้อนกว่าเดิมแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยสั่งมาอีกอันนี้จะเป็นของเดิมมันนะครับของเดิมที่มาเครื่องจริงๆจะอยู่ด้านในนะครับเคสเนี่ยครับตัวแผ่นฟิลเตอร์กองฝุ่นจะอยู่ด้านในแต่ว่ามันเก่ามากแล้วผมก็อยากเปลี่ยนอันนี้เป็นอันที่ว่าผมทําตอนแรกที่ต้นคลิปนะครับอันนี้โอ้โหติดแล้วร้อนหนักกว่าเดิมอีกเพราะลมมันไม่ออกอ่ะมันตามันถี่ยิบเกินนะครับอันนี้ครับอันนี้เสร็จคราวนี้ผมก็เลยสั่งมาใหม่มันจะเป็นแผ่นฟิลเตอร์มันมีกรอบอ่ะกรอบพลาสติกมันนะครับแข็งแข็งแล้วก็ตัวฟิลเตอร์มันถ้าจับเอานิ้วจิ้มจิ้มดูมันจะแข็งนะครับเหมือนกับมันอัดมายังไงไม่รู้แต่ว่าทดสอบดูแล้วก็ระบายลมดีนะครับจะดูดเข้าดูดออกมันไม่ไปขวางทางลมมากนะครับมันไม่ตามันไม่ถี่มากมันเหมือนจะเป็นตะข่ายครับแต่ก็น่าจะกองฝุ่นดีครับดีกว่าไอ้ที่ผมสั่งมาตอนแรกครับอันนี้ผมสั่งมาประมาณ5อารวมค่าส่งด้วยก็ประมาณ250-260 บาทนะครับเนี่ยอันที่กำลังทำอยู่เนี่ยครับส่วนไอ้ตอนต้นคลิปที่ตาทีนั่นประมาณ5อัน100 กว่าบาทนะครับ100 กว่าบาทรวมค่าส่งก็น่า100 กว่าบาทนะครับส่วนไอ้ที่ว่าช่องสล็อตนั่นก็100 กว่าบาทเหมือนกันจะได้มาประมาณ5อันนะครับครับอันนี้ก็ผมก็จะอันเนี้ยจะถอดให้ดูนะครับพอดีเลยครับมาทดสอบแล้วก็พอครอบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาบนนี่ปิดได้พอดีนะครับไม่ปิดได้สนิทพอดีนะครับพอดีกับช่องลมพัดลมเหมือนนะครับไอตัวบนนี่จะเป็นดูดออกนะครับเพราะว่าคอมนี่ส่วนมากความร้อนจะขึ้นบนนะครับมันจะลอยขึ้นบนส่วนในหลังเครื่องก็ดูดออกเหมือนกันนะครับไอเคสนี้จะเป็นเคสเก่าเลยครับเคสซันแมนเนี่ยครับZ3หรือว่าไงเนี่ยครับไม่แพงมากนะครับตั้งใจไว้ว่าถ้ามีตังก็จะเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเคสใหม่กะว่าจะเอาเป็นไอ้ยี่ห้อ Cooler Master นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีตังค์ถ้าเอาก็จะเอาตัวแบบให้มันกว้างๆหน่อยนะเคสนี่มันก็เหมือนบ้านนะครับบ้านของไอ้ตัวคอมเรานะครับใครที่ว่าถ้าจะจัดคอมถ้าว่าเพิ่งจัดใหม่ๆก็แนะนำว่าก็ควรเลือกให้ดีนะครับเลือกให้ดีเพราะว่าส่วนมากเพราะว่าประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยลงเคสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องใช้ไปอีกยาวๆนะครับให้ดีเอาที่ว่ามันให้มันกว้างๆหน่อยดีกว่าครับมันจะได้ไม่สะสมความร้อนมากแล้วก็พวกสายไฟไอ้แบบมันจะได้ไม่อัดกันแน่นมากนะครับแค่รุ่นดีๆที่ว่า3-4-5 พันขึ้นนี่มันจะกว้างสูงหน่อยนะครับมันก็จะไม่พวกสายไฟก็จะเก็บง่ายนะครับแล้วก็ความที่มันกว้างมันก็จะไม่สะสมความร้อนมากนะครับ
เพราะว่ามันยังไงอ่ะมันก็จะต้องดีกว่าแคบๆอยู่แล้วครับอันนี้ผมว่าประกอบเรียบร้อยไปครับกังประกอบนะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับก็แน่นนะเวลาขันไอ้พวกนี้ส่วนมากจะขันแนวทะแยงนะครับขันทะแยงก่อนแล้วก็ไม่อยากให้แน่นมากแล้วคราวนี้ก็ค่อยๆไล่ใส่ไปทีละอีก2ตัวที่เหลือนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับเหมือนกับไอ้ตัวพวกซิงค์ CPU เหมือนกันนะครับพวกซิงค์เวลาเขาขันกันเขาจะขันทะแยงก่อนค่อยๆขันนะครับค่อยๆขันพอแน่นดีก็ค่อยใส่น็อตที่เหลือนะครับแล้วก็ใครที่ว่าเพิ่งเล่นคอมประกอบใหม่ๆถ้าสงสัยเรื่องไอ้ตัวพัดลมเคสเนี่ยนะครับก็อย่างตัวของผมนี่จะเป็น120มิลนะครับให้สังเกตถ้าใครยังตอนผมเหมือนกับประกอบคอมใหม่ๆเหมือนกันผมยังไม่รู้นะครับว่าไอ้ไหนลมเข้าลมออกนะครับถ้าลมเข้าก็จะเป็นด้านที่มันสมมติอย่างเงี้ยคือจะดูดออกนะครับถ้าว่าดูดเข้าก็คือจะเป็นด้านเหมือนกับตาโลโก้ยี่ห้อมันนะหงายขึ้นมาอันนั้นอาจจะดูดเข้าถ้าแบบนี้ดูดออกนะครับก็สังเกตง่ายๆครับถ้ามีไอ้พวกเหมือนกับไอ้ตัวรายละเอียดตัวชื่อยี่ห้อเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดมีอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นออกนะครับส่วนถ้าเป็นเหมือนกับโลโก้ยี่ห้ออย่างเดียวจะเป็นเข้านะครับอะไรเงี้ยถ้าผมอธิบายไม่ผิดนะครับอย่างถ้าลักษณะอย่างนี้จะเป็นดูดออกนะครับอันนี้ก็ขันน็อตอยู่แล้วเดี๋ยวนี้พัดลมเคสก็แหมมันก็หลากหลายยี่ห้อนะครับก็ไม่แพงมากนะไอซันแมนนี่ที่เห็นนี่ตัวนี้ผมมันติดมากับเคสเลยตอนแรกแต่ว่ามันก็ไอรอบมันไม่ค่อยจัดนะครับแต่ก็พอใช้ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับเพิ่งเปลี่ยนตั้งแต่ก็ประกอบคอมมาหลายปีก็เพิ่งจะเปลี่ยนพัดลมเคสนี่2ตัวเองครับจะอยู่ไอหลังเครื่องตัวนะครับเป็นไอคอแซนี่ดีครับรอบนี้ของผมนี่วิ่งเต็มที่ประมาณ1,600นะครับ1,600เขาเรียกอะไร RPM หรือไงเนี่ยครับส่วนไอตัวที่แถมมากับเคสก็อย่างว่ามันของแถมครับมันก็รอบมันไม่จัดเท่าไหร่แต่ว่าเคยดูเหมือนกันนะแต่จำไม่ได้แม่นว่ามันกี่รอบนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ฝาบนมานะครับตอนแรกที่ผมปิดไว้ตอนแรกไปทับสายนะครับครับเวลาจะปิดพวกนี้ก็ต้องดูให้ดีก่อนนะครับต้องระวังไปทับสายนะครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปจะหาพวกฟิลเตอร์หาพวกไอ้กองฝุ่นคอมพิวเตอร์นะแผ่นฟิลเตอร์หรือว่าแผ่นไอ้ตรงไอ้ช่องสล็อตมันนะครับก็ลองไปหาดูใน Lazada หรือ Shopee ได้นะครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ